ที่เราอยากจะบอกว่าในการเมืองไทยมีพรรคการเมืองให้เลือกหลากหลายยังมีพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่เราพยายามเราไม่สมบูรณ์แบบนะครับอ่านปากผมเลยพรรคก้าวไกลยังไม่ใช่เป็นพรรคที่สมบูรณ์แบบเรายังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกเยอะแต่อย่างน้อยเราพยายามอย่างเต็มที่เราพยายามที่จะซื่อสัตย์กับประชาชนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองและพยายามทำงานอย่างเต็มที่สะสมประสบการณ์ในสภาสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ราชการสะสมประสบการณ์ในการทำงานในเชิงกรรมาธิการเพื่อที่จะออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ให้เห็นท่านว่านี่คือ6ระเบิดเวลาของประเทศไทยนี่คือ6บิ๊กแบงของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะเป็นระเบิดเวลาของประเทศแล้วคนรุ่นต่อไปที่หลังจากรุ่นปัจจุบันรุ่นที่หลังจากคุณบุ้งคุณแฟรงค์คุณตะวันหรือประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วไปที่อาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับคุณบุ้งคุณแฟรงค์คุณตะวันก็ได้แต่เขาเป็นคนที่จะต้องมาแก้ไขระเบิดเวลาแบบนี้แต่ถ้ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองหรือผู้นำที่เข้มแข็งพอมีวิสัยทัศน์พอสามารถทำแบบนี้ได้ลงทุนกับประชาชนไม่ได้ลงทุนกับท้องถนนลงทุนกับพม่าลงทุนกับสัมมนาอะไรก็ไม่รู้ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นในการและการรัฐบาลเชื่อในประชาชนประชาชนเชื่อในรัฐบาลแล้วบอกว่าวาระของการทำงานของรัฐบาลคืออะไรอย่างที่เล่าให้พี่น้องประชาชนไปผมฟังรัฐบาลอภิปรายตอน 152 แล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้ผมถามตัวเองว่าวาระของรัฐบาลคืออะไรอะไรคือวาระของรัฐบาลชุดนี้ Agendaless Government นึกไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นที่เป็นคนที่ค้านคุณไม่มีแต่ตัวผมเองไม่มีอันนี้ผมก็ยอมรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับฝ่ายนโยบายผมไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับพรรคก้าวไกลไม่ได้เหมือนกันว่าแล้ว political project หรือโปรเจกต์ทางการเมืองของคนที่จะเอาภาษีของพี่น้องประชาชนที่จะเอาความไว้วางใจกว่า14ล้านเสียงและคราวหน้านะมั่นใจว่าจะมากขึ้นอีกเนี่ยสงสัยคราวหน้าต้อง270เสียงซะแล้วหรือเจ้า300หรือ300มันก็ตามตรรกะนะจาก80กว่าคูณ2มันเป็น150กว่ามันก็คูณ2อีกรอบมันก็ต้องเป็น300สิแต่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีวาระที่ต้องการจะขับเคลื่อนแล้วมาพูดกับพวกท่านเพราะว่าถ้าผมมีวาระท่านเห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยท่านพูดได้ท่านอยากจะเข้ามาช่วยวาระไหนท่านเข้ามาช่วยได้อันนี้คือความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอันนี้คือโซเชียลบอนด์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลว่าสิ่งสำคัญที่เป็นวาระของรัฐบาลคืออะไรบ้างมีอยู่6ข้อดังต่อไปนี้ครับแบ่งเป็น3ส่วน3ข้อ2ส่วนแรกผมเรียกว่าวาระเฉพาะหน้าส่วน2ผมเรียกว่าวาระเฉพาะการวาระเฉพาะหน้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพเรื่องที่2เรื่องเรียนรู้ทันโลกเรื่องที่3ยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้ทุกพรรคการเมืองพูดหมดเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าสำหรับคนทุกคนไม่มีใครไม่ต้องการเศรษฐกิจที่เติบโตไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการการศึกษาไม่มีใครบอกว่าต้องการยกระดับชีวิตประชาชนขึ้นมาที่ดีอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่พรรคก้าวไกลก็ต้องทำแต่ในขณะเดียวกันมันมีวาระเฉพาะการนี่ไม่ได้หมายความว่าทำแป๊บเดียวแล้วก็ลูบหน้าปะจมูกเสร็จแล้วก็ไปนะเฉพาะการมันหมายความว่าต้องการความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาแบบนี้เพราะถ้าเราไม่จัดการวาระเฉพาะการวาระเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้คุณบอกเดี๋ยวจะมีเศรษฐกิจให้มันดีเดี๋ยวมีแอปพลิเคชันมาแอปพลิเคชันหนึ่งโยนให้ประชาชนเพิ่มเข้าไปหรือว่าปัญหาทุกปัญหาแก้จบได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีวาระเฉพาะการที่4ที่5ที่6เช่นการปลดล็อกชนบทไทยเช่นการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่เช่นประชาธิปไตยเต็มไป